สวัสดีครับพูดถึงอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านเนี่ยเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีก็ไปไกลแล้วนะครับอย่างเช่นตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเนี่ยทาง Roblox เขาก็เชี่ยวชาญนะครับผมก็รีวิวตัว S8 Pro Ultra ไปแล้วตัวนั้นเนี่ยก็คือแบบเวิร์กมากแล้วก็ยังใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับแต่ว่าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมาะสำหรับทุกบ้านนะครับบางบ้านอาจจะมีหลายชั้นบางบ้านอาจจะมีแบบของวางเยอะนะครับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นมันอาจจะไม่ตอบโจทย์ซึ่งทาง Roblox ก็เข้าใจในจุดนี้นะครับเขาก็เลยออกผลิตภัณฑ์ในซีรีส์ Dyad ออกมาDyad เนี่ยก็มาจากคำว่า Duo นะครับ Duo ก็แปลว่า2ซึ่งไม้ถูพื้นตัวนี้เนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีคล้ายๆกับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนะครับก็คือสามารถดูดแล้วก็ถูได้ภายในตัวเดียวเลยเขาก็เลยตั้งชื่อเป็น Dyad นะครับสามารถทำได้2อย่างภายในตัวเดียวกันเลยโดยตัว Roblox Dyad ที่ผมรีวิวในคลิปนี้นะครับก็จะเป็น Roblox Dyad Pro Combo ก็คือต้องมีคำว่า Pro Combo ต่อท้ายนะครับรุ่น Pro Combo เนี่ยคือเพิ่งออกเร็วๆนี้เลยนะครับฟังก์ชันเด็ดของรุ่นนี้เลยเนี่ยก็คือเราสามารถเปลี่ยนจากไม้ถูพื้นแบบ 2-in-1 เนี่ยถอดตัวดูดฝุ่นเนี่ยออกมาใช้เป็นเครื่องดูดฝุ่นแบบไร้สายได้นะครับผมว่ามันแบบนวัตกรรมสุดๆเลยอะโอเคถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปรับชมรีวิวเต็มกันครับก่อนอื่นเนี่ยก็มาเริ่มจากการประกอบกันก่อนนะครับตัว Roblox Dyad Pro Combo เนี่ยก็จะมี2ส่วนหลักๆก็คือส่วนที่เป็นการถูพื้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการดูดฝุ่นดูดแท่งนะครับเดี๋ยวก็มาเริ่มจากการประกอบฐานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฐานสำหรับการชาร์จแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นฐานสำหรับการทำความสะอาดโรลเลอร์แล้วก็การเป่าแห้งอันนี้ก็สามารถเสียบปลั๊กไฟทิ้งไว้ได้เลยนะแล้วก็ชิ้นนี้นะครับก็จะเป็นพระเอกของงานนี้เลยก็คือจะเป็นส่วนของการถูพื้นทำความสะอาดพื้นนะครับแล้วก็จะมีด้ามจับนะครับก็เสียบเข้าไปตรงตัวเครื่องได้เลยอันนี้ก็กดให้แน่นนะครับแล้วมันก็จะล็อกคลิกไปตัวด้ามจับเนี่ยก็สามารถเอาออกได้นะครับโดยการกดปุ่มด้านหลังแล้วก็ดึงออกแต่เนี้ยแข็งมากเลยต้องใช้2คนช่วยนะครับหัวใจหลักของ Roblox Dyad Pro Combo เนี่ยก็คือตัวนี้เลยนะครับก็จะเป็นมอเตอร์สำหรับการดูดในนี้ก็จะมีมอเตอร์แบตเตอรี่หน้าจอเนี่ยก็จะอยู่ในตัวนี้เลยรุ่นคอมโบเนี่ยที่สามารถถอดส่วนนี้ออกมาได้เนี่ยเพราะว่ามันสามารถแปลงเป็นเครื่องดูดฝุ่นไร้สายได้นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูทีหลังระหว่างตัวที่เป็นถูพื้นกับตัวที่เป็นมอเตอร์ดูดเนี่ยก็จะมีตัวพินคอนแทคนะครับแล้วก็สามารถเสียบเข้าไปได้แต่วันนี้เนี่ยต้องเสียบให้แน่นนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะหลุดออกมาได้อันนี้ต้องระวังส่วนอุปกรณ์สำหรับการดูดฝุ่นนะครับก็จะมีหัวแปลงดูดสำหรับทุกพื้นผิวแล้วก็จะมีท่อต่อเพิ่มความยาวมาให้อันนี้ก็เอาไว้สำหรับการดูดพื้นนะครับแล้วก็จะมีหัวแปลงมอเตอร์เล็กตัวนี้สำหรับการดูดฝุ่นเตียงโซฟาต่างๆแล้วก็อีกหัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นหัวแปลงเล็กแบบ 2-in-1 อันนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนเป็นแบบแปลงหรือว่าจะเป็นแบบหัวเล็กแบบเอาไว้ดูดตามซอกก็ได้นะครับแล้วก็สำหรับการใช้งานฟังก์ชันดูดฝุ่นเนี่ยก็จะมีตัวนี้นะครับที่เป็นถังเก็บฝุ่นเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมบอกช่วงหลังแล้วกันว่าโหมดดูดฝุ่นของเขาเนี่ยเชื่อมต่อแล้วก็ใช้งานยังไงแล้วอันนี้นะครับก็จะเป็นแท่นวางสำหรับวางอุปกรณ์ดูดฝุ่นก็สามารถติดตรงข้างๆด็อกเนี่ยได้ทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับอันนี้แล้วแต่ถนัดเลยเสร็จแล้วก็วางอุปกรณ์ต่างๆลงไปนะครับถังเก็บฝุ่นตรงนี้แล้วก็แปรงก็ในรูนี้เลยครับ2รูแล้วก็ด้านข้างนะครับก็จะเป็นไม้ค้ำสำหรับการเก็บแปรงทำความสะอาดทุกพื้นผิวนอกจากนี้นะครับเขาก็ยังให้ตัวอุปกรณ์ทำความสะอาดแล้วก็ตัวสำหรับการดึงเส้นผมมาให้ด้วยถ้ามันไปติดตรงโรลเลอร์นะครับแล้วก็อุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยก็มีที่เก็บของมันด้วยส่วนสำหรับตัวเครื่องนะครับพอเสียบปลั๊กไฟบ้านเรียบร้อยเนี่ยก็สามารถยกเข้าแท่นชาร์จได้เลยตัวนี้ก็รองรับการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันนะครับผมก็ทำการเชื่อมต่อเรียบร้อยในแอปเนี่ยทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวค่อยไปดูในส่วนของพาร์ทแอปทีหลังนะครับเดี๋ยวก็มาดูที่ฟีเจอร์หลักกันก่อนนะครับก็คือการใช้ถูพื้นก่อนอื่นก็ต้องเติมน้ำเข้าไปในถังเก็บน้ำดีก่อนนะครับถังเก็บน้ำตัวนี้ก็สามารถบรรจุน้ำสะอาดได้ประมาณ1ลิตรนะครับแล้วก็ในถังก็จะมีตัวฟิลเตอร์แล้วก็ตัวลูกลอยด้วยลูกลอยอันนี้เอาไว้เตือนนะครับเวลาที่น้ำหมดมันจะได้ไม่ถูพื้นแบบแห้งๆเสร็จแล้วก็ปิดฝาใส่กลับที่เดิมแล้วก็สำหรับการถูพื้นเนี่ยก็จะมีอีกช่องนึงนะครับช่องด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นช่องสำหรับการเติมน้ำยาถูพื้นอันนี้เนี่ยถ้าใครไม่รู้ว่าจะเติมน้ำยาอันไหนดีผมก็แนะนำเป็นของ Roblox นะครับในส่วนนี้ก็จะได้มั่นใจนะครับว่าน้ำยาที่เติมไปเนี่ยจะไม่ทำให้เครื่องเสียหายโอเคสำหรับการใช้งานถูพื้นนะครับตัวเครื่องเนี่ยเราก็จะต้องปลดล็อกตัวหัวถูพื้นด้วยการกดนะครับแล้วก็เอียงเครื่องลงมาเสร็จแล้วก็กดปุ่มเปิดเครื่องตัวโรลเลอร์เนี่ยก็จะเริ่มหมุนนะครับแล้วก็ตัวน้ำเนี่ยก็จะเริ่มไหลลงมาเปิดเครื่องใช้งานครั้งแรกเนี่ยอาจจะต้องรอให้โรลเลอร์มันเริ่มหมัดหมาดสักพักนึงนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถเริ่มถูได้เลยพื้นที่ถูเนี่ยผมก็ค่อนข้างประทับใจนะคือพื้นมันไม่แฉะนะครับไม่เจิ่งนองเลย
การทำงานของ Roblox Dyad นะครับก็คือตัวเครื่องเนี่ยจะปล่อยน้ำสะอาดมาที่ตัวลูกกลิ้งแล้วก็ตัวลูกกลิ้งเนี่ยก็จะทำความสะอาดพื้นนะครับตัวลูกกลิ้งคู่ของเขาเนี่ยก็จะทำการดักจับพวกฝุ่นผงต่างๆที่อยู่บนพื้นนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยพวกฝุ่นผงต่างๆก็จะถูกดูดขึ้นไปกับน้ำนะครับดูดขึ้นไปเก็บบนถังเก็บน้ำเสียถังเก็บน้ำเสียตัวนี้เนี่ยก็จะใช้หลักการของแวคคัมนะครับหรือว่าสูญอากาศโดยอากาศเนี่ยก็จะถูกดึงออกจากแทงค์ด้วยมอเตอร์เครื่องดูดฝุ่นนะครับที่อยู่ด้านบนที่เมื่อกี้สามารถถอดออกมาได้แต่ว่าตัวน้ำเสียเนี่ยมันจะไม่ถูกดูดเข้าไปในมอเตอร์นะครับเพราะว่าตัวถังน้ำเสียเนี่ยมันจะเหมือนกับกับดักที่เอาไว้ดักน้ำนะครับน้ำกับเศษสิ่งสกปรกเนี่ยมันก็จะถูกดูดขึ้นมาตามท่อนะครับแล้วก็ไปที่ถังเก็บน้ำเสียตรงถังเก็บน้ำเสียเนี่ยมันจะเหมือนเป็นกับดักสำหรับดักน้ำนะครับคือน้ำมันจะวิ่งขึ้นมาได้แต่ว่ามันก็จะถูกหล่นลงไปตรงด้านล่างของถังเก็บน้ำเสียด้วยแรงโน้มถ่วงนะครับส่วนอากาศแล้วก็ฝุ่นผงเนี่ยจะถูกกรองด้วยเฮปปาฟิลเตอร์แล้วก็วิ่งเข้าสู่ตัวมอเตอร์ดูดอากาศแล้วก็ออกไปด้านข้างนะครับส่วนสำหรับความสะดวกสบายในการถูพื้นนะครับเวลาถูพื้นเนี่ยก็ไม่ต้องออกแรงเข็นอะไรมากมายนะครับคือตัวโรลเลอร์เนี่ยมันจะดึงตัวเครื่องเนี่ยไปข้างหน้าโดยอัตโนมัติเลยถึงแม้ว่าตัวเครื่องจะมีน้ำหนักประมาณ5กิโลนะครับแต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกหนักเลยนะแบบเข็นเบาๆจับเบาๆได้เลยอ่ะเพราะว่าตัวน้ำหนักเนี่ยมันก็ถูกถ่ายไปที่ตัวล้อแล้วก็ตัวลูกกิ้งหมดแล้วนะครับแล้วก็การเลี้ยวการเข้าไปตามซอกต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างคล่องตัวนะครับคือถ้าเราบิดด้ามจับไปด้านไหนเนี่ยตัวล้อมันก็จะบิดไปด้านนั้นนะครับแล้วก็จะเลี้ยวไปทางด้านนั้นอันนี้ก็สะดวกมากๆเลยแล้วก็อีกดีไซน์หนึ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับ Roblox Dyad นะครับก็คือโรลเลอร์ของเขาเนี่ยแกนมอเตอร์ของเขาจะอยู่ตรงกลางส่วนตรงขอบเนี่ยก็จะเห็นเป็นตัวโรลเลอร์เลยนะครับตรงนี้ทำให้มีข้อดีมากๆอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่ทำความสะอาดตรงขอบห้องอะครับเราสามารถเข้าไปถึงขอบได้แบบขอบจริงๆเลยซึ่งตัวอื่นที่ผมเห็นในท้องตลาดเนี่ยก็ยังไม่เห็นตัวไหนที่ใช้ดีไซน์แบบนี้นะครับส่วนการทำความสะอาดในที่ต่ำนะครับอย่างเช่นใต้เก้าอี้เนี่ยตัวนี้อาจจะไม่สามารถเอียงได้ต่ำสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าติดตัวถังน้ำถ้าเกิดว่าถังน้ำเสียมันถูกเอียงมากเกินไปเนี่ยมันอาจจะหกเข้าไปในตัวมอเตอร์ดูดอากาศได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นข้อจำกัดทางด้านดีไซน์เล็กน้อยที่อาจจะเอียงเข้าแบบใต้ที่นั่งได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วก็ถ้าคุณจะขนย้ายไปมาเนี่ยก็แนะนำให้เอาถังน้ำเสียเนี่ยเททิ้งไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของหน้าจอแสดงสถานะแล้วก็โหมดกันบ้างตรงกลางหน้าจอก็จะแสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ตรงขอบสีฟ้าเนี่ยเป็นสถานะบอกนะครับว่าบ้านคุณสกปรกแค่ไหนถ้าสกปรกมากเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงแต่ผมว่าอันนี้มันก็เป็นกิมมิกนะแล้วก็สถานะการเชื่อมต่อ Wi-Fi สถานะการเออร์เลอร์ต่างๆนะครับมันก็จะมาขึ้นที่หน้าจอแล้วก็ที่เป็นไอคอนเนี่ยก็จะเป็นโหมดการทำงานโดยโหมดการทำงานถูพื้นเนี่ยก็จะมีตามนี้ครับโหมดถูพื้นแห้งโหมดถูพื้นหลับเบาโหมดออโต้โหมดแมสโหมดถูพื้นแห้งเนี่ยก็สำหรับเวลาที่น้ำหกหรือว่าเวลาที่ต้องการเช็ดห้องน้ำประมาณนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นการทดสอบประสิทธิภาพการทำความสะอาดนะครับผมก็จะเริ่มจากสิ่งที่ละเอียดที่สุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมล็ดกาแฟบดละเอียดก็จะเปรียบได้กับเศษฝุ่นตามบ้านนะครับเรียบร้อยครับถูแป๊บเดียวเกลี้ยงถัดไปก็จะเป็นเศษขยะระดับกลางนะครับก็จะมีเม็ดกาแฟแล้วก็พวกเศษคอนเฟลกต่างๆเดี๋ยวมาดูกันว่าจะดูดได้ไหมเรียบร้อยครับเกลี้ยงเช่นกันผมว่าอันนี้ง่ายกว่าเมื่อกี้นี่อีกต่อไปเดี๋ยวก็มาลองอะไรที่มันหนืดๆเหนียวๆกันบ้างก็นี่เลยครับซอสช็อกโกแลตจัดไปโอเคก็ลากไปลากมาไม่กี่ครั้งนะครับก็เสร็จเรียบร้อยหลังจากใช้งานเสร็จนะครับเราก็ยกไปเสียบกลับที่ด็อกตัวเครื่องเนี่ยก็จะทำการชาร์จโดยอัตโนมัติแล้วก็กดปุ่มทำความสะอาดตัวเองนะครับเพื่อทำความสะอาดลูกกลิ้งตัวเครื่องเนี่ยก็จะทำการหมุนลูกกลิ้งไปมานะครับแล้วก็ปล่อยน้ำเนี่ยมาทำความสะอาดตัวลูกกลิ้งพอทำความสะอาดเสร็จทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวเครื่องก็จะเข้าสู่โหมดอบรมร้อนผ้าอันนี้ก็มั่นใจได้เลยนะครับว่าผ้าเนี่ยก็จะแห้งแล้วก็ไม่มีกลิ่นอับชื้นสิ่งที่เราต้องทำต่อไปนะครับเป็นสิ่งที่ควรจะทำทุกครั้งนะครับก็คือเอาน้ำเสียเนี่ยไปทิ้งนะครับแล้วก็ทำความสะอาดตัวถังเก็บน้ำเสียนั่นแหละครับของทุกอย่างที่มันดูดเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นฝุ่นผงต่างๆมันก็จะเข้ามาอยู่ในถังนี้แหละครับในถังเก็บน้ำเสียเนี่ยก็จะมีตัวลูกลอยนะครับสำหรับเอาไว้วัดระดับน้ำ
ก็ไม่ต้องกลัวว่าตัวเครื่องเนี่ยมันจะดูดน้ำเสียออกมาจนล้นถังนะครับถ้ามันเกินจุดที่มันรับไหวเนี่ยเดี๋ยวมันจะหยุดเครื่องเองแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะเป็น HEPA filter นะครับเอาไว้กรองก่อนที่จะดูดอากาศไปที่มอเตอร์ตัวนี้ก็สามารถล้างน้ำทำความสะอาดได้เช่นกันหรือว่าถ้านานๆไปเนี่ยจะซื้อใหม่ก็มีเปลี่ยนครับสำหรับระยะเวลาการทำความสะอาดนะครับจาก Roblox เนี่ยเขาก็เคลมว่ามันสามารถใช้งานได้ประมาณ43นาทีต่อการชาร์จผมก็ลองถูพื้นที่ประมาณ60ตารางเมตรแบบสะอาดหมดจดเลยอ่ะเหลือแบตเตอรี่ประมาณ 20% นะครับถ้าเกิดว่าทำความสะอาดแบบ daily use ทั่วไปเนี่ยผมว่าได้ประมาณ 100-200 ตารางเมตรไม่น่าจะได้ประมาณ300ตารางเมตรตามที่ Roblox เขาเคลมนะครับต่อไปเดี๋ยวก็ไปดูวิธีการแปลงเป็นเครื่องดูดฝุ่นแบบแห้งนะครับก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็กด eject แล้วก็เอาตัวที่เป็นมอเตอร์ดูดฝุ่นเนี่ยออกมานะครับแล้วก็เอาตัวถังเก็บฝุ่นเนี่ยมาประกอบเข้ากับหัวดูดฝุ่นตอนประกอบครั้งแรกๆเนี่ยอาจจะงงหน่อยนะครับวิธีก็คือให้เอาด้านที่มันเป็นคอนแทคโลหะเนี่ยเสียบเข้าไปก่อนเสร็จแล้วก็ดันตัวกระบอกเก็บฝุ่นเนี่ยลงไปนะครับให้มันดังเสร็จแล้วก็ไปเลือกหัวดูดฝุ่นที่ต้องการใช้งานมานะครับผมก็จะลองหัวแปรงดูดสำหรับทุกพื้นผิวก่อนนะครับตัวนี้ก็สำหรับการดูดพวกพรมหรือว่าพวกพื้นต่างๆสำหรับการดูดเนี่ยก็จะมีอยู่2โหมดนะครับก็คือโหมดออโต้แล้วก็โหมดแรงสำหรับแปรงดูดทุกพื้นผิวตัวนี้นะครับก็สามารถหักซ้ายขวาไปมาได้แล้วก็สามารถเข้าได้ทุกที่นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกซอกเล็กๆเช่นใต้โซฟาเนี้ยก็สามารถไถมันเข้าไปได้นะครับแล้วก็สำหรับแปรงดูดฝุ่นที่มีโรลเลอร์หมุนได้ด้านหน้านะครับตัวนี้ก็จะมีเซฟตี้ฟีเจอร์ก็คือถ้ามันมีอะไรไปติดตรงโรลเลอร์เนี่ยตัวเครื่องก็จะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัตินะส่วนหัวแปรงอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นหัวแปรงมอเตอร์เล็กอันนี้ก็จะมีแปรงหมุนๆเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เหมาะสำหรับการทำความสะอาดเช่นบนเตียงหรือว่าบนโซฟานะแล้วก็สุดท้ายนะครับที่เป็นหัวเล็กแบบ 2-in-1 หัวนี้ก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาเป็นแบบหัวเล็กเอาไว้ดูดในซอกแคบหรือว่าเป็นแปรงปัดฝุ่นตัวนี้ก็เหมาะกับพวกซอกโซฟาหรือว่าบนโต๊ะคอมนะครับวิธีการทำความสะอาดถังเก็บฝุ่นนะครับก็คือปลดล็อกตัวถังเก็บฝุ่นแล้วก็แกะตัวฟิลเตอร์ออกมานะครับตรงคันโยกสีแดงก็ดึงออกมาได้เลยพอเสร็จแล้วเนี่ยก็เทพวกฝุ่นผงต่างๆทิ้งลงถังขยะแล้วก็จะมีในส่วนของฟิลเตอร์กรองละเอียดนะครับตัวนี้ก็ถอดมาทำความสะอาดด้วยเช่นกันส่วนระยะเวลาในการทำงานในโหมดของการดูดฝุ่นนะครับทาง Roblox เนี่ยก็เคลมว่าสามารถดูดฝุ่นต่อเนื่องได้ถึง60นาทีต่อ1การชาร์จแต่ผมว่าไม่ถึงหรอกครับที่ไม่ถึงเนี่ยก็คือคนดูดได้ไม่ถึงชั่วโมงหรอกครับเมื่อยก่อนสำหรับการใช้งานตัว Roblox Dyad Pro Combo กับตัวแอปพลิเคชันนะครับเราสามารถสั่งทำความสะอาดโรลเลอร์เองได้หรือว่าจะสั่งอบผ้าแห้งเองก็ได้นะครับส่วนการตั้งค่าเบื้องต้นนะครับก็จะมีการตั้งค่า self cleaning mode เนี่ยว่าการล้างอัตโนมัติเราจะเอาแบบโหมดไหนนะครับล้างธรรมดาหรือว่าล้างแบบสะอาดหมดจดก็สามารถตั้งได้แล้วก็ตัว auto self cleaning ถ้าเราเอามาเสียบแท่นชาร์จเนี่ยมันก็จะเริ่มทำความสะอาดเองนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการทำให้ผ้าแห้งเนี่ยเราจะเอากี่ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมง2ชั่วโมงยาวไปถึง6ชั่วโมงได้เลยแล้วที่ผมลองเนี่ยอบ2ชั่วโมงก็แห้งสนิทแล้วนะครับส่วน auto drying อันนี้ก็ให้มันอบผ้าแห้งอัตโนมัตินะครับหลังจากที่ซักผ้าเสร็จส่วนการตั้งค่าอื่นๆนะครับก็สามารถมาตั้งได้ว่าแรงดูดเอาเท่าไหร่เอาน้ำเยอะไหมความเร็วในการถูเร็วแค่ไหนแล้วก็น้ำยาจะให้ออกมามากแค่ไหนนะครับก็สามารถตั้งค่าได้แล้วก็ automatic resume cleaning อันนี้เวลาที่เราปลดล็อกหัวทำความสะอาดแล้วเนี่ยให้ตัวเครื่องมันเริ่มทำงานเองโดยที่เราไม่ต้องมากดเปิดก็ได้นะครับสามารถมาเปิดได้ตรงนี้อื่นๆนะครับก็จะเป็นการตั้งค่าปิดเสียงอันนี้ก็จะสามารถปิดเสียงได้เผื่อใครไม่ชอบแบบให้มันเป็นเสียงรบกวนแล้วก็สามารถตั้งค่า voice alert ได้นะครับว่าจะเอาภาษาอะไรอย่างที่ผมลองให้ดูนะครับก็จะเป็นภาษาไทยแล้วก็สุดท้ายเลยเราสามารถแชร์ตัวอุปกรณ์เนี่ยให้คนอื่นในบ้านใช้ก็ได้นะครับสำหรับแอปพลิเคชันตัวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากครับก็จะประมาณนี้ครับไปก็จะเป็นเรื่องของการ maintenance ตัวเครื่องนะครับแน่นอนครับว่าตัวนี้ถึงมันจะช่วยเราทำความสะอาดตัวโรลเลอร์ก็จริงแต่ว่ามันก็ยังไม่เพอร์เฟคครับมันก็ควรจะมีการ maintenance รายเดือนบ้างอย่างแรกที่ควรจะถอดออกมาทำความสะอาดด้วยตัวเองนะครับก็คือตัวโรลเลอร์อันนี้นะครับหลังจากที่ผมทำการทดสอบแบบหนักๆเลยเนี่ยก็จะเห็นได้นะครับมันก็ยังมีคราบพวกเศษกาแฟที่ผมดูดไปเนี่ยติดตรงด้านหลังของโรลเลอร์นะครับในส่วนนี้ล้างน้ำไม่ได้ก็ต้องค่อยๆเช็ดเอานะแล้วก็ในส่วนของท่อน้ำเสียอันนี้ก็ล้างไม่ได้ก็เช็ดเอาเช่นกันส่วนที่ล้างน้ำเอาออกมาซักได้นะครับก็จะเป็นตัวโรลเลอร์ตัวนี้ก็สามารถซักได้เต็มที่เลยหรือว่าถ้าใช้ไปใช้มาแล้วมันเสื่อมสภาพเนี่ยทั้งตัวโรลเลอร์แล้วก็ตัวฟิลเตอร์เนี่ยทาง Roblox เขาก็มีขายนะครับออนไลน์สามารถไปซื้ออะไรมาได้แต่ว่าฟิลเตอร์กรองฝุ่นอันนี้เนี่ยเขาก็ให้สแปมมาในกล่องนะครับ1ชุดสุดท้ายนี้เดี๋ยวก็มาสรุปกันนะครับเกี่ยวกับตัว Roblox Dyad Pro Combo ก็สำหรับการถูพื้นนะครับตรงนี้เนี่ยผมค่อนข้างประทับใจก็คือมันทำความสะอาดได้ค่อนข้างดีเลยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ามันทำความสะอาดได้ดีกว่าการถูพื้นแบบการใช้ไม้ถูพื้นหรือว่าการแบบถูพื้นด้วยมืออีกนะครับเพราะว่าการถูแบบ
แมนนวลเนี่ยมันไม่ได้มีการแบบสครับกันเกิดขึ้นขนาดนั้นแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันก็เหมาะสำหรับคนที่อยากได้เครื่องทุ่นแรงในการทำความสะอาดพื้นนะครับในการถูบ้านเนี่ยไม่อยากจะแบบเปลี่ยนน้ำบ่อยๆไม่อยากจะแบบซักผ้าบ่อยๆนะครับตัวนี้ก็คือเติมน้ำปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำความสะอาดได้ทีเดียวทั้งบ้านเลยเพราะว่าการถูพื้นแบบแมนนวลเนี่ยเราก็จะต้องมีแบบรอบในการเอาผ้าไปซักเอาม็อบไปถูถูกไหมครับแต่ว่าตัว Roboloc Dyad Pro Combo เนี่ยน้ำดีมันไหลมาผ่านตัวโรลเลอร์ตลอดเวลาแล้วมันก็มีการดูดน้ำเสียเนี่ยเก็บกลับไปตลอดเวลานะครับก็ทำให้การทำความสะอาดบ้านทั้งหลังเนี่ยมันสะอาดสม่ำเสมอกันจริงๆนะครับแล้วก็ไม้ถูพื้นดูดฝุ่นตัวนี้เนี่ยมันก็เหมาะสำหรับคนที่คิดว่าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสำหรับตัวเองนะครับเช่นแบบพื้นที่ไม่เหมาะสมหรือว่าบ้านอาจจะมีหลายชั้นนะครับแล้วก็หุ่นยนต์ดูดฝุ่นเนี่ยอาจจะไปไม่ทั่วถึงตัว Roblox Dyad Pro Combo ก็คือตอบโจทย์สำหรับการถูพื้นเนี่ยก็ไม่มีประเด็นอะไรนะครับผมว่ามันดีมากๆเลยส่วนเรื่องการดูดฝุ่นเนี่ยโอเคครับตัวนี้มัน 2-in-1 ก็จริงสามารถทั้งถูพื้นแล้วก็ดูดฝุ่นได้เรื่องของการดูดฝุ่นเนี่ยผมคิดว่าเป็นฟังก์ชันรองแล้วกันถ้าให้เทียบกับเครื่องดูดฝุ่นแบบเสียบปลั๊กไฟตามบ้านเลยแน่นอนครับตัวนี้มันแรงไม่เท่าแบบที่เสียบปลั๊กไฟบ้านหรอกแต่ถามว่าใช้งานได้ไหมก็สามารถใช้งานได้สะดวกนะครับข้อดีของมันก็คือไร้สายสามารถเอาไปใช้ในรถได้ทำความสะอาดเตียงทำความสะอาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้ไหวนะครับสบายๆแต่ว่าถ้าอยากจะดูดฝุ่นดูดผ้าม่านทั้งบ้านเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ไหวนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือเรื่องของน้ำหนักตัวนี้เนี่ยถ้าใครเคยใช้เครื่องดูดฝุ่นที่มันเสียบปลั๊กมาก่อนเนี่ยจะเข้าใจนะครับว่าตัวมอเตอร์ตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันก็จะวางอยู่ที่พื้นนะครับมันจะไม่หนักเรามากแต่ว่าพอเป็นตัวนี้เนี่ยตัวมอเตอร์ตัวแบตเตอรี่ต่างๆเนี่ยเราจะต้องถือมันไว้ตลอดแล้วมันจะมีน้ำหนักมันก็อาจจะเกิดอาการเมื่อยได้ก็แนะนำว่าฟังก์ชันการดูดฝุ่นเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ใช้แบบเบาแล้วก็ปานกลางนะครับถ้าหนักเนี่ยอาจจะไม่ไหวแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่นะครับตัวนี้เนี่ยเท่าที่ผมลองมาก็คือทำความสะอาดได้ประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงก็คือประมาณแบบเราเหนื่อยพอดีอ่ะบ้านแบบ 50-60 ตารางเมตรอ่ะก็คือทำความสะอาดได้พอดีนะครับแต่ว่าถ้ามากกว่านั้นอ่ะแบตก็อาจจะไม่พอนะครับแล้วเราก็ต้องมารอในการชาร์จ 3-4 ชั่วโมงตัวนี้เนี่ยไม่สามารถแบบควิกสวอปแบบเปลี่ยนแบตแบบรวดเร็วถอดแบตออกมาเปลี่ยนได้นะครับก็คือต้องรอชาร์จอย่างเดียว 3-4 ชั่วโมงจนกว่ามันจะเต็มนะครับและสุดท้ายนะครับสำหรับคนที่อยากได้อุปกรณ์ทำความสะอาดกึ่งอัตโนมัติแบบนี้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องทำความสะอาดเบื้องต้นตัวมันก่อนนะครับหลังจากที่ใช้งานเสร็จเอาน้ำไปทิ้งล้างถังแล้วก็ภายในระยะเวลาประมาณ1เดือนเนี่ยก็ควรจะถอดแปรงแล้วก็ถอดตัวเครื่องเนี่ยมาเช็ดทำความสะอาดแบบแมนนวลบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันสามารถทำให้เราประหยัดเวลาได้ในแต่ละวันได้จริงๆแต่ว่าก็อย่าลืมนะครับว่าทุกๆเดือนเนี่ยเราก็ต้องแมนเทนแนนซ์ตัวเครื่องทำความสะอาดตัวเครื่องอยู่ดีไม่ใช่ว่าแบบแก้วน้ำไปทิ้งแล้วมันจะจบนะครับต้องคำนึงถึงการทำความสะอาดตัวเครื่องในระยะยาวด้วยโอเคครับถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถพิมพ์ทิ้งไว้ข้างล่างได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมขอจบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ